ธาโทยินดีเศรษฐาอวยพรให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประชาชนที่แท้จริงพิธาโทยินดีเศรษฐาอวยพรให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประชาชนที่แท้จริงชี้ชัดวิกฤตตอนนี้คือศรัทธาของประชาชนผู้นำต้องทำให้คนในชาติกลับเป็นปึกแผ่นวันที่25สิงหาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ขณะลงพื้นที่ช่วยนายพงษ์สะทอนสอนเพชรนรินทร์หรือโยผู้สมัครส.ส.เขต3จังหวัดระยองหาเสียงเลือกตั้งซ่อมว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกยังมีหลายนโยบายที่ทำงานได้โดยการผลักดันกฎหมายเข้าสภาและยังมีกฎหมายสำคัญสำหรับชาวระยองเช่นกฎหมายสิ่งแวดล้อม PRTR และกฎหมายแรงงานซึ่งจะเป็นการทำงานเชิงรุกเพื่อให้ผลประโยชน์ตกกับประชาชนได้เหมือนเดิมแม้ไม่ 100% แต่หวังจะเป็นการปูทางเมื่อการเลือกตั้งครั้งหน้ามาถึงจะสามารถซื้อใจประชาชนได้มากกว่าเดิมถ้าตั้งรัฐบาลได้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้พิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเมื่อถามถึงการมีนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลใหม่แล้วอยากฝากความหวังอย่างไรบ้างนั้นนายพิธาระบุว่าตนโทรไปยินดีและยืนยันกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยตัวเองโดยยินดีกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30และยืนยันว่าวิกฤตของบ้านเมืองไม่ใช่แค่วิกฤตเกี่ยวกับเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอย่างเดียวแต่เป็นวิกฤตศรัทธาของประชาชนที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการได้ฟังเสียงของประชาชนจากการลงพื้นที่เป็นสิ่งที่ผู้นำคนต่อไปต้องแก้ไขโดยการรวมความคิดของคนในชาติให้กลับมาอยู่เป็นปึกแผ่นเดียวกันได้เศรษฐาควงหมอมิ้งลูกกำนันป้อว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวลงใต้คาดโผจบสัปดาห์หน้าเศรษฐาเผยบิ๊กตู่ฝากดูแลบ้านเมืองให้ดีถือเป็นครั้งแรกสองนายกแลกเปลี่ยนไอเดียและได้ยินนายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ว่าท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประชาชนตนก็อวยพรว่าให้ท่านทำได้อย่างนั้นจริงๆและตราบใดที่นายเศรษฐายังคำนึงอยู่ว่าอำนาจอธิปไตยสูงสุดเป็นของประชาชนแล้วทำหน้าที่โดยไม่ได้ใช้อำนาจอย่างเด็ดขาดแต่ฟังเสียงของประชาชนเป็นตัวแทนของประชาชนได้เยอะๆก็เชื่อว่านายเศรษฐาจะทำได้นายพิธากล่าวต่อว่าคิดว่าการทำงานของรัฐบาลคงยากเป็นพิเศษเพราะมีการจับกันหลายขั้วคงต้องดูโผคณะรัฐมนตรีที่ออกมาเท่าที่ติดตามดูในข่าวเห็นนายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะออกมาสัปดาห์หน้านั้นอยากจะฟังในสิ่งที่ตนและนายเศรษฐาเคยพูดร่วมกันในเวทีดีเบตหลายๆเวทีที่พูดเรื่องการปฏิรูปกองทัพการสมรสเท่าเทียมและสุราก้าวหน้าต้องดูว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมและคนที่จะมาดูแลกระทรวงต่างๆจะเป็นใครจะผลักดันได้จริงหรือไม่ส่วนตัวยังยืนยันที่จะทำงานตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากคอร์รัปชันให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นายพิธากล่าวเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงในส่วนรายชื่อรัฐมนตรีว่าเป็นห่วงทุกกระทรวงเพราะแต่ละกระทรวงมีปัญหาหลายเรื่องอย่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีปัญหาเรื่องน้ำมันรั่วที่จังหวัดระยองทั้งในปี2556และปี2565จึงเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษและเรื่องเศรษฐกิจก็ต้องทำงานแบบมหภาคต้องมีทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงวัฒนธรรมต้องทำงานร่วมกันซึ่งหลายอันก็เป็นห่วงว่าบุคลากรจะเหมาะสมหรือไม่เพราะพอต่างพักกันการแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ทีละกระทรวงแต่จะทำงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่กังวลส่วนกรณีมีกระแสข่าวว่ากระทรวงกลาโหมโควต้าจะเป็นคนนอกไม่ได้มาจากพรรคการเมืองนั้นมีความกังวลหรือไม่นายพิธากล่าวว่าการตั้งรัฐมนตรีจะคนในหรือคนนอกไม่ได้สำคัญ
แต่สำคัญที่ว่าสามารถทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้หรือไม่และถ้ามีความคิดที่ตรงข้ามกันกับนิยามของความมั่นคงหรือจะทำอย่างไรให้ประเทศชาติมีความมั่นคงกองทัพจะต้องมีความทันสมัยมากขึ้นเรื่องนี้จึงต้องมีบุคลากรที่เข้าใจทั้งนี้ต้องทำอย่างไรให้ตรงกับศรัทธาของประชาชนที่เคยให้ไว้และความท้าทายจากทั่วทุกสารทิศดังนั้นจะคนในคนนอกก็คงไม่สำคัญชาวเน็ตคอมเมนต์ไอจีอุ้งอิงถามทักษิณนักโทษหรือเทวดาเจอตอบกลับสั้นๆ สุดจี๊ดชาวเน็ตคอมเมนต์ไอจีอุ้งอิงถามทักษิณนักโทษหรือเทวดาเจอตอบกลับสั้นๆ สุดจี๊ดว่าเทวดาค่ะหลังดราม่าเดือดย้ายไปรักษาตัวโรงพยาบาลตำรวจหลังจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวกลับมารับโทษในประเทศไทยเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยถูกนำตัวส่งไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแต่จากนั้นช่วงกลางดึกนายทักษิณมีอาการแน่นหน้าอกจึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจพักรักษาตัวอยู่ชั้น14หอผู้ป่วยรับรองระดับสูงก่อนตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมว่านายทักษิณอยู่ในเรือนจำเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ถูกนำตัวออกจากเรือนจำไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลโดยกรมราชทัณฑ์ชี้แจงการปฏิบัติเช่นนี้เป็นไปตามระเบียบเนื่องจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีความพร้อมด้านผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์การรักษาล่าสุดชาวเน็ตหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากในไอจีส่วนตัวของอุ้งอิงแพทองธารลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณโดยมีคนหนึ่งตั้งคำถามว่านักโทษหรือเทวดาค่ะทำให้อุ้งอิงตอบกลับโพสต์ดังกล่าวว่าเทวดาค่ะรัชนกขอบคุณทุกกำลังใจหลังร่วงรอบ16คนศึกแบดชิงแชมป์โลกเมรัชนกนักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยโพสต์ข้อความขอบคุณกำลังใจหลังจากพ่ายแพ้คู่แข่งชาวญี่ปุ่นยุติเส้นทางในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ7ของโลกชาวไทยโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียหลังจากพ่ายแพ้ในศึกแบดมินตันรายการชิงแชมป์โลก2023ที่กรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กด้วยการพ่ายให้กับโนโซมิโอกูฮาระมือ36ของโลกจากญี่ปุ่นโดยรัชนกพ่ายให้กับสาวญี่ปุ่นไป 0-2 เซตด้วยสกอร์ 19-21 และ 16-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ16คนสุดท้ายซึ่งหลังการแข่งขันนักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอบคุณกำลังใจและยังคงคอยให้กำลังใจวันนี้จบไปอีกหนึ่งรายการใหญ่ที่ตัวเมย์เองก็มีความสุขไม่ได้คาดหวังแม้แต่นิดเพราะเราก็รู้ตัวเองว่าการที่จะเป็นแชมป์มันต้องสมบูรณ์แบบในทุกช่วงซึ่งช่วงนี้อาจจะพบเจอปัญหาการบาดเจ็บที่แต่วันนี้ดีใจที่ยังสามารถลงไปเล่นได้สุดความสามารถของตัวเองที่มีไว้พบกันในรายการต่อไปค่ะ